ยิ่งใหญ่ในรอบ150ปีของอลาสก้างานผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตที่วัดอลาสก้ายานวรารามเมืองแองเกอริดจ์รัฐอลาสก้าวันที่16ถึง19มิถุนายนนี้อย่าพลาดโอกาสบุญอันสำคัญไปร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตร่วมติดผ้าป่าลอยฟ้าตักบาตรมงคลชีวิตและกิจกรรมอันเป็นบุญอีกมากมายมีกำหนดการย่อดังนี้วันที่16 17มิถุนายน2559เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเปิดให้ปิดทองลูกนิมิตและร่วมทำบุญตามอัธยาศัยตลอดวันเวลา 11:00 นถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์100รูปวันที่18มิถุนายน2559เวลา 8:00 นเป็นต้นไปเปิดให้ปิดทองลูกนิมิตและร่วมทำบุญตามอัธยาศัยตลอดวันเวลา 11:00 นถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์100รูปที่มาร่วมงานและมาร่วมประชุมสงฆ์คณะธรรมยุทธ์ในสหรัฐอเมริกาครั้งที่3วันที่19มิถุนายน2559เวลา 8:00 นเปิดให้ปิดทองลูกนิมิตและร่วมทำบุญตามอัธยาศัยเวลา 10:00 นทำบุญตักบาตรเวลา 11:00 นถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์100รูปเวลา 12:30 นฟังพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเวลา 14:00 นถวายผ้าป่าสามัคคีเวลา 16:00 นพิธีตัดไหวลูกนิมิตและอุปสมบทหมู่ฉลองอุโบสถเป็นเสร็จพิธีเชิญร่วมถวายการต้อนรับเจ้าพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ประธานในพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิตถวายการต้อนรับพระเถรานุเถระจากประเทศไทยและจากรัฐต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาและเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารน้ำปานะแด่พระสงฆ์ได้ตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่วัดอลาสก้ายานวรารามโทรศัพท์907-272-3699 907-272-3699ในรอบ150ปีของอลาสก้าพึ่งมีบุญสำคัญนี้เกิดขึ้นอย่าปล่อยโอกาสในการทำบุญครั้งนี้ให้ผ่านเลยไปโดยที่ไม่ได้มีส่วนร่วม